มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะน้ำป่าจากเทือกเขาที่ไหลเข้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงส่งผลกระทบกับชาวบ้านเป็นวงกว้างค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมในตัวเมืองบางจุดนั้นยังสูงกว่า1เมตรนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานกำลังระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังนำกระสอบทรายไปปิดประตูหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานปริมาณน้ำได้นะคะทางโรงพยาบาลต้องประเมินสถานการณ์กันแบบรายชั่วโมงเลยค่ะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีขออภัยค่ะนครศรีธรรมราชแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกระสอบทรายไปปิดประตูหน้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลกันอย่างทุลักทุเลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านทานปริมาณน้ำได้นะคะน้ำไหลทะลักเข้าท่วมด้านในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์แก้ปัญหากันแบบรายชั่วโมงค่ะนายแพทย์ทรงเกียรติเล็กตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็บอกว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โรงพยาบาลไม่อาจจะไม่สะดวกในการบริการผู้ป่วยโดยเฉพาะในส่วนเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชนสำหรับน้ำที่ท่วมถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนหลักในตัวเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สี่แยกหัวถนนไปจนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชตอนนี้ระดับน้ำท่วมสูงระยะทางประมาณ3กิโลเมตรบางจุดน้ำท่วมยังสูงกว่า1เมตรค่ะชาวชุมชนเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชที่อยู่ในซอยรอยต่อถนนราชดำเนินกับถนนพัฒนาคูขวางบางคนต้องเดินลุยน้ำแล้วก็พายเรือท้องแบนมาหาอาหารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากจุดที่น้ำท่วมนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มระดับสูงเกือบ1เมตรชาวบ้านที่อพยพจากบ้านไปเมื่อคืนนี้ก็ต้องไปเช่าโรงแรมแทนการไปอยู่ศูนย์อพยพตอนนี้หลายคนทยอยกลับบ้านไปสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินค่ะถนนทุกสายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชยังมีน้ำท่วมสูงระดับน้ำอยู่ที่50เซนติเมตรถึง1เมตรชาวบ้านหลายคนยังติดอยู่ในบ้านเพราะว่าการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านบอกตรงกันนะคะว่าน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองครั้งนี้มาเร็วกว่าทุกปีและรุนแรงมากขึ้นดูแล้วน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ20ปีค่ะ